เรียกได้ว่ารวยแล้วก็รวยอีกสำหรับศิลปินหนุ่มแจ็คสันหวังจากวง GOT7 ด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาสุดๆจนทำให้กลายมาเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกและก็ได้ก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองแถมแฟนคลับและก็อีกหลายๆคนทรมซื้อของจากบริษัทของเจ้าตัวทุกครั้งที่ออกสินค้าใหม่จนหมดเกลี้ยงนอกจากนี้ความรวยและก็ความปังของแจ็คสันหวังแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้แจ็คสันหวังก็ยังได้คว้ารางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยและล่าสุดกับการเป็นโคศกร่วมกับคนดังอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์และก็ยังมีศิลปินไทยจากทางด้านจีนซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่าตัวของแจ็คสันหวังนั้นแพงมากๆสำหรับค่าตัวครั้งนี้ของแจ็คสันอยู่ที่11ล้านหยวนหรือประมาณ57ล้านบาทไทยเลยทีเดียวโอ้โหความฮอตของพี่แจ็คไม่มีแผ่วเลยจริงๆ